คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มชลบุรีรายหนึ่งนะคะขับรถจากสามย่านจะไปที่อนุสาวรีย์ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่ขับผ่านอุเทนถวายมีกระสุนปริศนายิงเข้ามาที่รถค่ะได้รับความเสียหายที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีขาวคันนี้ค่ะถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่กระจกฝั่งคนขับแตกเป็นรูขนาดใหญ่เลยนะคะทราบข้อมูลบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ5 เซนติเมตรต้องจอดรถอยู่ริมถนนโดยที่ตำรวจสน.ปทุมวันต้องกั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพราะดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถก็คือนายชวินโรจน์ฤทธิ์มังกรสุขอายุ53 ปีเปิดเผยบอกว่าตอนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนกลางความเร็วประมาณ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาจาก3ย่านกำลังจะตรงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อไปหาญาติพอถึงปากซอยจุฬาลงกรณ์12ค่ะหรือว่าใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองก็มองไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายก็เห็นว่ามีผู้ชายอยู่1 คนกำลังเดินมาที่รั้วในมือเนี่ยมีปืนไม่ทราบรุ่นไม่ทราบขนาดทำท่าขึ้นลำแล้วก็หันปากกระบอกมาที่บริเวณถนนจากนั้นกระจกรถของเขาก็แตกจึงขับรถชิดซ้ายตรวจสอบความเสียหายเพราะดีค่ะที่ตัวเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีชีวิตเท่านั้นเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางเก็บหลักฐานรวมถึงนำตัวผู้เสียหายไปชี้จุดที่เห็นบุคคลนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมทั้งค้นหาปลอกกระสุนปืนโดยหลังจากนี้จะเชิญผู้เสียหายไปสอบปากคำที่โรงพักอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะพร้อมกับประสานฝ่ายสืบสวนดำเนินการหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปคือแถวอุเทนถวายอีกแล้วนะแต่ก็กลางเมืองนะกล้องวงจรปิดน่าจะสามารถบันทึกภาพได้พอสมควรก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าใช่ชายคนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกัน